ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปเลิกงานยามดีตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาตอบ SMS กันต่อค่ะจ้ะเริ่มเลยค่ะคุณมนนะคะเกิดวันที่7สิงหาคม2506นะคะเวลาเกิด 4:21 นาทีค่ะเช้าเป็นวันพุธนะคะอยากถามเรื่องการเงินค่ะแล้วก็ย้ายบ้านด้วยค่ะอาจารย์พาเสวยอาชีพที่เสวยอายุของคุณช่วงเวลานี้นะครับจนถึงย่าง54ก็อีกปีเสร็จนะครับก็คือพระพฤหัสบดีพระปรางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองนะครับหลวงพ่อโสธรหรือว่าพระแก้วมรกตก็ได้ก็อัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปรางสมาธิวันละ19จบคือพระสัมสัมวิสะเทพะกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดวงนี้ศึกษาโหราศาสตร์ได้นะครับหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีส่วนในเรื่องของย้ายบ้านย้ายบ้านลาภกาลีนะฮะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพคล่องมันเหมือนกันเลยแหละก็คือย้ายแล้วมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินนะก็ลองบริหารจัดการดูเกณฑ์มาไม่ทำก็ได้พูดอยู่เสมอครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุวรัตน์นะคะเกิดวันที่30ธันวาคม2537ค่ะเกิดวันศุกร์เวลา 22:13 นฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ 4:13 นะครับก็ยังก็วันศุกร์อยู่อันนี้กรุณาบอกข้อมูลมาชัดเจนมีเกณฑ์จะได้แต่งงานเมื่อไหร่คะแล้วก็จะมีบ้านมีรถตอนไหนตอนนี้ยังเพิ่งแต่งนะครับถ้าคบหาใครอยู่ไม่ต้องรีบร้อนเพราะเกณฑ์ความรักช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีแต่เข้าย่าง22นะก็ถือว่าเกณฑ์ชะตาเรื่องของความรักโดดเด่นนะครับก็ลองดูแต่ความจริงอายุยังไม่เยอะนะไม่ต้องรีบร้อนก็ได้จังหวะเวลาในการใช้ชีวิตคู่มันก็จะมีเป็นช่วงๆแหละครับแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วนะถือว่าสมหวังในเรื่องของความรักนะครับถ้ายังไม่ได้เจอก็จะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นเรื่องเป็นราวใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับส่วนในเรื่องของยุทธยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยก็จะล้อกันนะครับผมว่ารถน่าจะมาก่อนย่าง22ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับค่ะท่านค่ะตอนนี้ก็ต้องมาตอบคำถามจากจดหมายค่ะค่ะนี่คุณผู้ชมส่งมานะคะจากจังหวัดอะไรลูกจากนนทบุรีค่ะอ๋อจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันตกนะครับค่ะว่ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พรโพสสวัสดีครับ ตอบเลยลูกช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะชื่อบุญชิตบางเข่งค่ะจากเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดปีเถาะ2494ค่ะวันศุกร์ที่31สิงหาค่ะระหว่างช่วงตีหนึ่งถึงตีสองตรงกับวันศุกร์ตีหนึ่งถึงตีสองฟ้าสว่างเป็นวันอะไรบอกไหมฮะไม่ได้บอกผมดูตามวันสากลนะครับ31สิงหา2494เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์เกิดตีหนึ่งถึงตีสองนะใช่ค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้านับแบบโบราณฟ้าสว่างเป็นเสากรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งฉะนั้นในทางโหรยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับค่ะจะถามเรื่องสุขภาพหนี้สินค่ะแล้วก็การเงินโชคลาภในแง่ของสุขภาพหนี้สินแป๊บหนึ่งจ้ะอย่างที่เรียนนะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์เป็นคนวันพฤหัสอยู่นะครับในส่วนของภาระหนี้สินถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินมากๆเนี่ยตั้งแต่ในช่วงย่าง64ไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่อย่างแท้จริงนะครับส่วนคำถามที่สองคือหนี้สินสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้การขับถ่ายเป็นภูมิแพ้แต่ที่สำคัญถ้าเป็นโรคกระดูกเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดเจนดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับการเงินโชคลาภค่ะจ้าการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยนะการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยปีจรนี้อยากจะให้คุณนะทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าวัดวาอารามใกล้บ้านก็ได้ถวายปัจจัยท่านครับค่ะแล้วก็อยากจะทำบ้านใหม่จะมีโอกาสไหมคะปีนี้ถ้าเป็นลักษณะของการซ่อมแซมนะถ้ามีเกณฑ์ได้ทำก็ถือว่าสมรูปครับทำเล็กๆก่อนก็ได้ความจริงอยากให้ทำปีนี้นะค่ะหมดคำถามของจดหมายแล้วค่ะอาจารย์ครับก็มาในส่วนของเลิกเดือนธันวาคมนะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงครึ่งเดือนวันแรกเริ่มกันที่อาทิตย์ที่6ครับวันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 31 นาทีถึง 10 นาฬิกานะครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้เป็นกระทิงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวัง
ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกและวันนี้ก็ไม่ควรจะออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12นะครับธันวาคมก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นรวมถึงเลี่ยงการออกรถที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 น.ถึง10:30 น.นะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเลิกบนก็เป็นคลิปโทเลิกนะครับหรือว่าเลิกของผู้ขอเหมาะสำหรับการประนีประนอมยอมความการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอหยิบขอยืมการทวงถามหนี้สินหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือการสู่ขอมั่นหมายนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับจ้ะอันนี้คือครึ่งเดือนแรกมาฝากกันจ้ะข้อคิดคติธรรมค่ะครับก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับในวันที่ท้ออย่าคิดว่าไม่เหลือใครส่องกระจกแล้วยิ้มไว้ถึงไม่เหลือใครแต่ก็ยังเหลือตัวเราเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมและน้องตรีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะyou